เวลาเดินเข้ามาที่วอยนี่มีความรู้สึกไงบ้างครับก็เฉยๆนะแต่เมื่อก่อนเนี้ยผ่านประจำสมัยเสื้อแดงเสื้อเหลืองนี่ก็อาจจะมีความรู้สึกนะแล้วก็เคยมีคนติดต่อให้มาออกรายการเงี้ยก็ไม่ได้เคยมาแต่ระยะหลังเนี่ยพอ 2-3 ประมาณสักปีกว่าๆมาเนี่ยอะไรๆมันก็เปลี่ยนเกือบแล้วก็รวมทั้งอายุผมมากขึ้นครับเราก็เห็นการเมืองอยู่กับการเมืองมามันก็ลดอารมณ์ความรู้สึกแดงเหลืองหมายความอารมณ์ที่เคยโกรธเคยเกลียดเคยโมโหแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันลดน้อยถอยลงจนกระทั่งเฮ้ยเด็ดการเราก็เคยอยู่อะไรเงี้ยประชาธิปไตยเราก็เคยอยู่แล้วก็เคยเห็นเฮ้ยมันไม่ได้มีใครดีใครชั่วใครเลวใครผิดใครถูกไปทั้งหมดหรอกยุคหนึ่งมันใช่นะวันนั้นที่เราอายุขนาดนี้มันเป็นแบบนี้วันนี้เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำวันนั้นเรามองดูว่าเขาผิดวันนี้อาจจะไม่ผิดเนี่ยคล้ายๆอายุวันเวลาเนี่ยมันทำให้ผมเปลี่ยนเพราะสังเกตว่าอาจารย์อ่ะโหวต2รอบก็โหวตเห็นชอบไปทั้งคุณพิธาแล้วก็มาโหวตให้คุณเศรษฐาด้วยโดนทัวลงมาไหมอาจารย์ทัวจากสวด้วยกันเองเนี่ยเพราะว่าเหมือนไปสวนเขาอะไรก็ถ้าไม่ใช่วันชัยสอนสิริก็ไม่ง่ายนะเพราะหลายๆครั้งอาจารย์แสดงความเห็นมาแบบแหวกแบบแหวกคือเผอิญต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของผมจริงๆครับแล้วก็ที่มาเป็นสวเนี่ยก็มาด้วยตัวตนของผมผู้ใหญ่ที่ท่านตั้งมาวันที่ผมไปสวัสดีท่านถามว่าท่านต้องการให้ผมทำอะไรครับที่ท่านให้ผมมาเป็นและท่านตั้งให้มาเป็นอันนี้ใครเนี่ยผู้ใหญ่คนนี้ก็อย่าไปรู้มันเลยเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดละก็ผู้ใหญ่ที่เขาตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเป็นอย่างไงให้เป็นอย่างนั้นทำอย่างไงให้ทำอย่างนั้นครับนะแค่นี้เขาก็บอกอย่างเงี้ยผมก็เลยเป็นแบบที่ผมเป็นนะเคยเป็นยังไงเคยเป็นสวแสดงยังไงเป็นทนายเป็นยังไงเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอยู่กับการเมืองแสดงความคิดความเห็นยังไงผมก็เป็นตัวของผมครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างนี้ที่เขาบอกว่าวันชัยอยู่เป็นนี่ก็คือถูกต้องคำว่าอยู่เป็นไม่ได้หมายความว่าผมอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม่ได้กลับกรอกใช่ไหมไม่ใช่กลับกรอกผมมีจุดยืนของผมนะครับจุดยืนวันนั้นเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ตอนที่วันที่เราเห็นการเมืองเป็นแบบนี้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องเด็ดขาดมันต้องเฉียบไอ้ประชาธิปไตยโกงกินทุจริตนำโดยแบบนี้เฮ้ยเราไม่เห็นด้วยเราก็ทำหน้าที่ของเรานะแต่วันหนึ่งอยู่กับเฮ้ยอยู่มันตั้ง 8-9 ปียังไม่เห็นมีอะไรมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาจากจิตสำนึกของเราเองไม่ได้หมายว่าอยู่เป็นอยากจะไปเป็นนู่นเป็นนี่บอกตรงๆไอ้ที่ผมเป็นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะกระเสือกกระสนหรือดัดจริตทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วอยากเป็นแต่เขาคงเห็นว่าเฮ้ยอย่างครั้งแรกผมลงสวสรรหาผมก็ลงแล้วก็ได้เองแล้วผมก็ทำหน้าที่ของผมสมบูรณ์เต็มที่เวลาเขาปฏิวัติเขาก็ตั้งให้ผมมาเป็นสปช.ผมก็ไม่ได้ไปวิ่งเต้นอะไรไม่ได้ไปขอมาเป็นผมมาเป็นสปท.เขาก็ตั้งให้มาเป็นสปท.ตอนเป็นสว.ครั้งนี้เขาก็ตั้งเขาก็ตั้งให้มาเจอผมในงานหนึ่งบอกนี่เดี๋ยวมาช่วยกันทำงานนะผมก็ไม่ได้ไปวิ่งเต้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นตัวของผมแล้วก็เป็นอย่างนี้นี่คือวันชัยสอนสิริไม่ใช่อยู่เป็นแต่รู้ว่าถ้าจะเป็นทางการเมืองควรจะอยู่ยังไงและควรจะทำยังไงและก็มาจากตัวตนของเราไม่ใช่มาโดยการสั่งการบังคับบัญชาหรือโดยใครมากำกับเราแต่เนี่ยพอเหมือนอย่างสวชุด250เนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเนี่ยเดี๋ยวก็มีสายลุงตู่เดี๋ยวก็มีสายลุงป้อมแต่เนี้ยลุงตู่ก็ไปแล้วไม่เล่นแล้วลุงป้อมก็ไปอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลเศรษฐาเหมือนสวเขาจะเริ่มแบบเป็นอิสระมากขึ้นไม่มีใครมาคุมไม่มีใครมาบังคับแล้วเนี่ยจะเปิดอภิปรายรัฐบาลด้วยเงี้ยอันนี้แล้วไงก็เห็นอาจารย์ก็ยืนอยู่เหมือนจะยืนอยู่ฝั่งเดียวรัฐบาลทั้งที่อดีตนี้
อยู่ตรงข้ามกันก็ต้องยอมรับนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์วันที่เขาโหวตไม่เอาพิธาเห็นอะไรเป็นอะไรว่ายังไงพิธาก็ไม่ได้แล้วเห็นวันที่เขาโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกครับโดยเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะสายของรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะสายของพลังประชารัฐรวมทั้งทุกระดับทุกฝ่ายทุกกลุ่ มไม่อย่างนั้นสว.โหวตให้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการเห็นพ้องต้องกันตกลงสันนิบาตสโมสรร่วมกันว่าเพื่อไทยเศรษฐาไม่อย่างนั้นเศรษฐาจะเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยนี่ถ้าจะว่ากันมันจริงแล้ว มันเหมือนกับสว.นี่มันคนละมุมคนละข้างเลยตั้งแต่ทำกิจกรรมทางการเมืองมาด้วยกันตลอด 4-5 ปีถ้าระดับแกนนำผู้หลับผู้ใหญ่ไม่เห็นพ้องต้องกันสว.คงโหวตให้ไม่ได้นะทั้งหมดนี่ปาเข้าไปทั้งหลาย160กว่าความจริงต้องการแค่สัก60เท่านั้นแหละนะแต่มันไปเข้าเป้าว่าอย่างก้าวไกลเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งขึ้นมาแบบเฉพาะกิจรวมการเฉพาะกิจเพื่อมาขวางก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปช่วยสวให้สวมาช่วยแล้วสวฝั่งที่มาช่วยก็เป็นฝั่งลุงตู่เป็นหลักด้วยเป็นฝั่งทหารมาช่วยอะไรเงี้ยอาจารย์ว่ารัฐบาลนี้เฉพาะกิจไหมอยู่นานไหมหรือว่าเป็นรัฐบาลที่ถ้าถามว่าเฉพาะกิจเพื่อการถ่ายทอดเหมือนรายการทีวีเฉพาะกิจแต่เป็นเฉพาะกิจเพื่ออยู่ตลอดการเฮ้ยจริงปะเนี่ยคืออะไรพูดแล้วขำมันต้องเริ่มจากเฉพาะกิจก่อนเพื่อจะรวมกันให้ได้เป็นการเฉพาะกิจก่อนเฉพาะกิจเพื่อทำภารกิจตรงนี้ให้สำเร็จคือเป็นรัฐบาลในการเฉพาะกิจนี้เสร็จเรียบร้อยจากเฉพาะกิจต้องอยู่ให้ได้ตลอดการหมายถึงว่าต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้และต้องอยู่ด้วยพรรคเหล่านี้โดยเพื่อไทยเป็นแกนนำเพราะมองแล้วพรรคที่มีความพร้อมที่สุดที่จะสู้กับก้าวไกลได้ครับคุณมองดูว่ารวมไทยสร้างชาติจะไปสู้ได้ไหมคุณมองดูว่าพลังประชารัฐจะไปสู้ได้ไหมคุณไปมองดูประชาธิปัตย์จะสู้ได้ไหมเพราะฉะนั้นมันมีพรรคเดียวที่มีความพร้อมที่ทั้งมีประสบการณ์มีทั้งบุคลากรมีทั้งคนมีทั้งกำลังมีทั้งมวลชนมีทั้งสมาชิกหวยมันเลยต้องมาออกอ้าวครับจะถามย้อนนิดนึงอย่างสวเนี่ยที่เขานินทากันเนี่ยมันจริงไหมแบบเขาเริ่มดูจากมวลรวมก่อนว่าอนาคตเนี่ยเกมอำนาจมันจะไหลไปสู่ใครตัวเองเนี่ยก็เลยก็ไหลไปตามเขาหลักการเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิ่งแค่ไหลไปตามฝ่ายที่จะมีอำนาจไม่ใช่คืออย่างนี้ผมอยู่กับการเป็นสวมานี่มากกว่า15ปีครับครับแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งเท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยนะโดยพื้นฐานของมนุษย์เลยนะครับใครมีอำนาจโชคและปูนปั้นก็ไหลไปตามนั้นผมเหรอผมก็ไม่รู้ถ้าคุณลองไปอยู่ในกลุ่มอำนาจเมื่อไหร่เพราะตอนนี้คุณทำทีวีวิทยุอาจจะจริงใครเป็นเจ้าไปแล้วเหรอใครเป็นเจ้าของสถานีเป็นทุนคุณก็อาจจะอยู่กับคนนั้นไม่ผมพูดตรงไปป่ะไม่ตรงก็คือที่นี่นี่แหละที่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วล่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะเหมือนพูดไปก่อนแล้วพูดตรงไปแล้วนะไม่ถามว่าตรงป่ะแล้วแขวกกลับมาคือโดยพื้นฐานเนี่ยใครมีอำนาจมนุษย์มันจะไหลไปทางเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นธรรมชาติเลยนะทั้งนั้นที่บอกเฮ้ยผมเป็นอิสระเลยแล้วยิ่งผมเป็นสว.ผมเคยมาจากการสรรหาที่มาจากกลุ่มข้าราชการทหารตำรวจหรืออะไรการเก่าครับโดยพื้นฐานเท่าที่เห็นอดีตข้าราชการเก่าเขาไม่ค่อยเป็นศัตรูกับผู้มีอำนาจอันนี้โดยธรรมชาติเลยใช่ไหมเท่าที่ผมเห็นนะ อันนี้ไม่ได้ไปว่าท่านนะครับแต่โดยพื้นฐานบางทีเป็นเรื่องที่ท่านเกี่ยวข้องท่านรู้ท่านต้องกับพี่ปลายท่านยังมากระซิบเลยวันชัยช่วยพี่ปลายเรื่องทำไมพี่ไม่เอาเองนี่มันรู้จักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานบอกกระโชกกับกูนปั้นเลยว่าพื้นฐานของมนุษย์เกือบทุกคนใครมีอำนาจก็จะมักจะไปใกล้ชิดผู้มีอำนาจและยิ่งเป็นอดีต
ข้าราชการเก่าเขาก็ไม่อยากจะปะทะกับผู้มีอำนาจอย่างน้อยที่สุดลูกหลานเลนพักพวกเพื่อนฝูงเขาก็คงไว้พึ่งพาอาศัยดีกว่าที่จะมาเป็นศัตรูกันนะฮะแล้วถามว่าจริงๆอ่ะสสในสภาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยากเป็นฝ่ายค้านบ้างก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแปลกเพราะนั้นถามว่าสวคุณลองดูสิอดีตข้าราชการส่วนใหญ่และยิ่งคราวนี้เนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นจุดกำเนิดหนึ่งใช่ไหมพรรคพลังประชารัฐก็เป็นสายหนึ่งเพราะนั้นถามว่านี่เขาก็เป็นรัฐบาลมันยิ่งใกล้คือพูดง่ายสองเด้งอ่ะที่ผมพูดมาสองเด้งคือคำตอบโอเคโอเคต้องอธิบายอะไรต่อไหมไม่พอมองภาพรวมมันเห็นทรงแต่นายกเป็นเพื่อไทยไงอย่างสวบางคนอ่ะยอมรับตรงๆก็ไปไล่ทักษิณมาก่อนก็ขึ้นเวทีก็ไล่อะไรมาก่อนตอนนี้ไปโหวตให้เขามาเป็นรัฐบาลเราก็ไม่ได้โหวตเราก็ไม่ได้เห็นชอบแต่ต้องมายอมรับเขาเป็นรัฐบาลก็เลยแบบเหมือนพยายามเขย่าอ่ะเดี๋ยวเปิดอภิปรายเดี๋ยวพยายามโจมตีเรื่องชั้น14หรืออะไรเงี้ยมันก็แก้ไม่ได้อาจารย์คือต้องยอมรับว่าบางคนเขาเปลี่ยนไม่ได้ครับคือจุดยืนหรือจุดขายเขามีตรงนี้จุดขายบางคนมีจุดขายบางคนจุดขายนี่ต้องเป็นนักต่อสู้เพื่อเด็กสตรีนี่คือจุดขายบางคนเป็นนักต่อสู้เพื่อล่อกระทักษิณอย่างนี้ก็จุดผมพูดจะดึงหน้าออกเลยจุดขายของวันชัยสอนดิลิต้องเป็นนักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นจุดขายของบางคนนี่ต้องล่อเกี่ยวกับเรื่องปราบปรามการทุจริตมันแล้วแต่ใครจะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองขึ้นมาก็รักษาจุดขายไว้ผมเองก็เดิมก็เคยมีจุดขายในลักษณะที่ผมไม่เอาด้วยกับระบอบทักษิณสู้กับระบอบทักษิณแต่วันเวลาที่ผมมานั่งทบทวนดูสรุปแล้วเผด็จการผมก็เคยอยู่ประชาธิปไตยผมก็เคยอยู่แล้วก็เห็นผู้หยาบๆเห็นขี้เห็นไส้เห็นบทบาท มันมีอะไรต่างกันวันเวลาเรามาเฮ้ยไอ้วันนั้นเราว่ามันผิดพอมาทบทวนถอยมาอีกสิบกว่าปีไม่ใช่อ่ะนะวันนั้นเราว่าถูกวันนั้นเราว่าเฮ้ยเผด็จการมันถูกรัฐประหารเนี่ยเออรัฐประหารมันใช่เฮ้ยไอ้อะไรวะ มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยแล้ววันเวลาของอายุที่เราผ่านไปด้วยเราถอยไปวันนั้นให้จอมพลสฤษดิ์นี่โอ้โหไม่ถูกอ่ะแต่วันนี้เรามาดูแล้วต้องอย่างนั้นเหมือนมันดูประวัติศาสตร์มันศึกษาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นความรู้สึกจริงๆไม่ได้มีใครมาชักนำมันเกิดเหมือนแม่ผมจะพูดแรงไปก็เกินไปนะโชคเอามาก่อนอาจารย์มันเหมือนกับดวงตาที่เราเห็นเองจริงเหรอเนี่ยอาจารย์พูดมันจะบอกว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมมันก็แลนไปแต่มันเหมือนเราเห็นเองมีประสบการณ์เห็นตรงโดนมีดฟันชึบรู้เลยเฮ้ยมันเจ็บบวยพอเราอยู่กับประชาธิปไตยเราเห็นเลยเป็นอย่างนี้อยู่กับเผด็จการมันเห็นเฮ้ยจ้าแล้วเวลาเรามองย้อนกลับไปทบทวนตัวเองมันกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนเปล่าไม่หลักการไม่แน่นเปล่าเราถึงปากไปกลับมาจุดยืนเนี่ยมันต้องสามารถที่ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปตลอดไปนะไม่ใช่บอกเฮ้ยเราชอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันถึงเวลามันต้องยืนหยัดอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เพราะเราต้องดูความถูกต้องธรรมคือธรรมะนี่คือความถูกต้องที่ถูกจริงคือความจริงสัจธรรมคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นวันเวลาคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ครับเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าเฮ้ยวันนั้นที่เรากล่าวหาว่าการปกครองที่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปึบปับถึงเวลาจริงมันก็ไม่สามารถจะแก้อะไรแล้วมาต่างประชาธิปไตยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเห็นได้เองไม่ใช่เรากลับกรอกกระล่อนปิ้นพ่อนแต่แบบที่ผ่านมาคือเราเห็นว่าเฮ้ยหลงผิดใช้คำว่าหลงผิดได้ไหมไม่ใช่หลงผิดอะนะฮะเราเชื่ออย่างนั้นยังไม่เชื่อวันเชื่อแบบนั้นนะวันนั้นเชื่อแบบนั้นวันนั้นเหมือนคุณอะตอนหนุ่มๆไว้เฮ้ยกูแว้นนี่กูเข้าท่าเว้ยแว้นเพราะเราเชื่อแบบนั้นตอนนั้นตัวแบบนั้นผมเผ่ากูจะต้องแบบแต่วันนี้ทำไมกูเลยยำเหลือเกินอ่าโอเคโอเคเกตเกตเกต